เมื่อเร็วๆนี้ธนาคารกสิกรไทยได้จัดงานเสวนาเสริมพลังชีวิตธุรกิจมั่งคั่งด้วยศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดขึ้นเพื่อมอบให้กับลูกค้าบุคคลพิเศษ The Wisdom เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านการปรับฮวงจุ้ยของธุรกิจต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้กับลูกค้า The Wisdom จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญที่มีทั้งผู้บริหารผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนมากมายงานสัมมนาในวันนี้ธนาคารได้เรียนเชิญอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยและการทำนายโหราศาสตร์เพื่อให้เป็นการสัมมนาที่นำเสนอข้อมูลรอบด้านทั้งมุมมองด้านฮวงจุ้ยต่อการบริหารองค์กรการเงินการลงทุนและการตลาดและยังเป็นโอกาสอันดีที่ลูกค้า The Wisdom จากหลากหลายวงการจะได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจไทยต่อไปสวัสดีทุกท่านนะครับก็ดีใจนะครับวันนี้ได้ถามไข่กระทะนะครับเมื่อเช้านะครับปีฉลูว่ามีนะฮะคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเมาขับรถสปอร์ตกลับบ้านไปชนตำรวจปีที่ชงหนักสุดของปีนี้คือปีจอนะครับก็มีคนหนึ่งถ่ายรูปลงอินสตาแกรมแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับพวกเรานะเว้ยมองมาสิครับมีปัญหาเรื่องภาษีอยู่ตอนนี้ครับก็สำหรับลูกค้า The Wisdom ของธนาคารสกรไทยนะครับนอกจากสิทธิพิเศษในเรื่องของบริการทางการเงินที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญใช้คำปรึกษาแต่ด้านการลงทุนโดยเฉพาะแล้วเนี่ยเรายังมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับในเชิงของไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ลาวจ์ของสนามบินทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกนะครับแล้วเรายังมีกิจกรรมในเชิงไลฟ์สไตล์นะครับอย่างในวันนี้นะครับเราก็มาจัดกิจกรรมที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญนะครับมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภาคอีสานนะครับแล้วก็เป็นประตูสู่ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะครับมีปริมาณการค้าชายแดนนะครับแล้วก็มีการขยายตัวเศรษฐกิจสูงนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาก็ถือเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัดหนึ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยธนาคารก็จะมีลูกค้า The Wisdom เนี่ยที่เป็นนักธุรกิจนักลงทุนนะครับอยู่ในจังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมากนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราจึงมาจัดเป็นงานสัมมนานะครับในเรื่องของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนะครับเป็นการเสริมพลังธุรกิจด้วยการใช้ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ทศพรศรีตุลานะครับหรือหมอช้างนะครับซึ่งเป็นนักโหราศาสตร์ชื่อดังนะครับก็จะมาให้คำแนะนำนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเนี่ยในการลงทุนนะครับรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ของสถานที่ทำงานหรือบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับได้รับความสนใจจากลูกค้า The Wisdom ในจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมากครับครับสำหรับลูกค้า The Wisdom นะครับที่มาร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นงานเดียวนะครับที่ฟังแล้วรวยนะครับเพราะว่าผมจะนำเคล็ดลับนะครับในเรื่องของธาตุในเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของดวงชะตานะครับต้องบอกว่าปกติงานอื่นเนี่ยเขาเสียตังค์มาฟังกันนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยทาง The Wisdom เนี่ยทุ่มทุนสร้างมากนะครับให้ท่านมาฟังได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่ทุกท่านเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้นะครับเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของเราได้ด้วยครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะก็รู้สึกว่าเป็นคนพิเศษนะคะที่ได้รับเกียรตินี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับ Wisdom กับเครือธนาคารกสิกรไทยค่ะครับก็รู้สึกดีฮะที่กสิกรไทยได้จัดการบรรยายครั้งนี้ให้ฟังก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกเรื่อยๆ